ขอต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่เกมแลกนาล็อก The Lost Memory Hymn of the Valkyrie กับผมมิสเตอร์ซิเวอร์นะครับสำหรับในพาร์ทนี้ผมก็จะมาแนะนำวิธีการเก็บเลเวลบัญชีหรือเลเวล ID ให้เราเนี่ยขึ้นสู่เลเวล60ส่วนจะมีวิธีการเป็นยังไงบ้างนั้นเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยดีกว่านะครับในการที่เราจะเก็บเลเวล ID ต้องบอกก่อนนะครับว่า EP เราจะไม่ได้รับจากการฆ่ามอนฟาร์มมอนตามด่านแบบปกติเพราะ EP ที่เราได้จากการฆ่ามอนตามด่านแบบปกตินะครับจะได้รับเป็น EP ของฮีโร่หรือก็คือ EP ของตัวละครในทีมที่มีอยู่นะครับเห็นไหมจะได้รับ EP ฮีโร่เผื่อมีเพื่อนๆสงสัยนะครับเวลาเราไปฟาร์มมอนเตอร์แล้วทำไมไม่ได้รับ EP ID เพราะในส่วนนี้เป็น EP ของฮีโร่นั่นเองและสำหรับ EP บัญชีทางแรกที่เราจะได้รับมาเลยนะครับนั่นก็คือการทำเควสหลักเควสสีแดงในส่วนนี้เวลาเราผ่านเควสแต่ละบทเนี่ยก็จะให้ EP เราเยอะมากๆยิ่งเป็นเควสหลังๆนะครับเราก็จะได้ T 800 1,000ฉะนั้นถ้าใครอยากรีบเลเวล ID ในช่วงแรกให้ไปทำเควสหลักก่อนนะครับนอกจากเควสหลักที่เราจะได้รับพีแล้วนะครับก็ยังมีในส่วนของเควสการปลดล็อกตัวละครจะเป็นเควสสีม่วงนะครับหลังจากที่เราทำเสร็จสิ้นในแต่ละช่วงจะได้รับ EP ครั้งละ100ในส่วนนี้ก็จะเป็น1ทางในการหา EP เช่นกันและส่วนถ้าเป็นเควสสีเหลืองนะครับอันนี้เราก็จะไม่ได้รับ EP ของ ID นะจะเป็น EP ของฮีโร่ซึ่งเวลานั้นนะครับเราสามารถสลับสับเปลี่ยนตัวละครก่อนที่เราจะมาส่งภารกิจและให้ตัวละครในทีมเนี่ยได้รับ EP ก็ได้เหมือนกันวิธีการหา EP ต่อมานะครับเราก็จะได้รับจากการเปิดหีบเปิดกล่องที่ซ่อนอยู่ตามแมปต่างๆซึ่งถ้าเป็นหีบธรรมดานะครับเราก็จะได้รับ EP มาทีละ5หน่วยนี่แหละแล้วก็จะมีกล่องแบบพิเศษนะครับที่เป็นกล่องสีดำหีบสีดำในส่วนนี้นะครับเวลาเราเปิดเราก็จะได้รับ EP บวก80 80นี่ก็ถือว่าเยอะอยู่นะครับและถ้าเป็นกล่องพิเศษกล่องสีดำเหมือนกันนี่แหละแต่เงื่อนไขการเจอกล่องแบบนี้นะครับเราต้องเข้าไปที่บาร์เพื่อฟังข่าวสารจ่าย 5,000 เซนีนะครับหลังจากนั้นเขาก็จะบอกที่ซ่อนของกล่องถ้าเป็นประเภทกล่องพวกนี้เราจะได้รับ EP บวกขึ้นมา250รวมถึงเราจะได้ไอเทมพิเศษเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเจมสโตนมันแล้วแต่ชนิดของข่าวสารนะครับเจมสโตนนี้เราได้500เลยนะบางข่าวสารก็จะมีพวกตัวโดเกบิบางข่าวสารก็จะมีที่สุ่มการ์ดถัดมาอีกนะครับวิธีที่เราจะได้รับ EP ก็จะมาจากในส่วนของการทำภารกิจเทศกาลซึ่งในส่วนนี้ผมคาดว่าเขาน่าจะมีกิจกรรมเป็นช่วงๆอย่างณตอนนี้นะครับเขาก็จะมีเทศกาลเทศกาลอะไรวะเขาจะมีเควสให้เราทำ4เควสต่อ1วันหลังจากที่เราทำนะครับเราก็จะได้รับ EP เห็นไหม50 50แต่ตอนนี้เลเวลบัญชีของผมอยู่ที่60แล้วนะครับการเพิ่ม EP ก็เลยจะไม่ได้รับเนาะเราก็มาทำนะครับไม่ควรพลาดเพราะว่าในส่วนของการทำเควสเทศกาลนอกจากเราจะได้รับ EP แล้วเรายังได้รับเหรียญกิจกรรมคอยเอาไว้ซื้อไอเทมพิเศษที่เอาไว้สวมใส่ในช่องหมวกณตอนนี้กิจกรรมนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับกิจกรรมหน้าจะเป็นอะไรต้องรอดูกันต่อไปแล้วกันเนาะและแน่นอนนะครับนอกจากภารกิจเทศกาลก็ยังมีในส่วนของภารกิจรายวันเราสามารถเข้าไปที่ผับบาร์ได้แล้วมารับภารกิจจากตัวละครเจน่าเขาก็จะเป็นคนให้เควสรายวันให้เรามาสำหรับเควสรายวันก็จะมีพวกท้าทายเกียรติ1ครั้งเคลียร์แบทเทิลโซน20ครั้งตีโบอุปกรณ์1ครั้งคาบไอเทม1ครั้งท้าทายเฮลออฟวาฮาร่า1ครั้งท้าทายอารีนา1ครั้งท้าทายเมทาทาวเวอร์1ครั้งสุ่มการ์ด1ครั้งสุ่มโดเกบิ1ครั้งแลกเปลี่ยนเซนี1ครั้งแล้วก็เควสโชคตา1ครั้งซึ่งในส่วนที่พูดมานะครับเอาจริงๆแล้ว EP ที่เราได้รับเนี่ยมันจะค่อนข้างน้อยมากๆนะครับไม่ได้เยอะเลยเพราะก็จะได้รับ EP แค่30 40 60เปิดหีบได้รับ5 80 250ในส่วนของเควสหลักอ่ะได้เยอะสุดต่อให้เราทำพวกนี้ยังไงนะครับก็อาจจะต้องใช้เวลาหลายเดือนในการที่เราจะอัพขึ้นสู่เลเวล60สำหรับวิธีการหา EP จริงๆเนี่ยมันต่อจากนี้มันอยู่ที่กิจกรรมเดียวหลักๆเลยนะครับนั่นก็คือเราต้องไปทำเควสโชคชะตาที่ในการทำเควสพวกนี้นะครับเราจะได้รับ EP ครั้งละ500ซึ่งในส่วนของเควสโชคชะตานี้นะครับในแต่ละวันเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันนะบางวันก็จะมียากบางวันก็จะมีง่ายถ้าเราอยากสู้ง่ายๆหน่อยนะครับควรที่ต้องเลือกวันในการสู้ให้ดีส่วนถ้าเราสู้แพ้นะครับเหรียญที่เราใช้ไปเนี่ยก็ไม่เสียก็ให้รอสู้วันอื่นแทนไปส่วนเงื่อนไขในการที่เราจะทำเควสโชคชะตาได้นะครับเพื่อนๆต้องผ่านเนื้อเรื่องพีระมิดก่อนหลังจากที่เราสู้บอสผี4ตัวผี4หัวที่เป็นลูกไฟนะครับฆ่าเสร็จสิ้นถึงจะมีปลดล็อกเควสโชคชะตาให้เราทำแต่ในส่วนของการทำเควสโชคชะตานี้นะครับเขาก็จะมีเงื่อนไขอีกอย่างนึงนั่นก็คือเขาต้องการเหรียญดอนบาร์สไอเทมเงินตาที่จะเป็นในการดำเนินการเควสโชคชะตาการทำภารกิจ1ครั้งก็ต้องใช้เหรียญดอนบาร์สเนี่ย1เหรียญซึ่งในส่วนของเหรียญดอนบาร์สนี้นะครับเราก็จะได้รับจากการซื้อที่ NPC มารีน่าเขาก็จะมีให้เราซื้อนะครับวันละ5เหรียญเหรียญละ50เกมก็แนะนำนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ถึงเลเวล60ให้ซื้อติดไว้ได้เลยนะครับวันละ5เหรียญ5เหรียญ
ก็จะใช้วันละ250เจมสโตนส่วนถ้าถามว่าในการอัปเกรดเลเวลหลังจากที่50ไปแล้วนะครับจะใช้ประมาณกี่เหรียญโดยพื้นฐานแล้วนะครับก็จะใช้ประมาณ 8-10 เหรียญมันจะสูงขึ้นยิ่งเลเวลเราเยอะขึ้นถ้าในช่วงเลเวล58ไป59นะครับก็จะใช้12เหรียญส่วน59ไป60นะครับผมจำไม่ได้ว่า12หรือ13เหรียญเพราะว่าผมทำเควสรายวันไปด้วยนะครับแล้วก็เหรียญดอนบาร์ดีนะครับไม่ได้มีแค่ให้ซื้ออย่างเดียวนะครับเขาก็จะมีวิธีการได้รับด้วยเราจะสามารถได้รับจากกิจกรรมก็จะเป็นในส่วนของไกด์มิชชั่นในช่วงเลเวล20หน่อยๆและก็จะมีในส่วนของรางวัลเช็คชื่อในวันที่12เราจะได้รับ5เหรียญส่วนวันที่26นะครับเราจะได้รับถึง15เหรียญด้วยกันนอกจากนี้ถ้าใครอยากเร่งเลเวลเร็วๆเลยนะครับเขาก็ยังมีในส่วนของแพ็คเกจจะเป็นแพ็กเกจรายสัปดาห์ซึ่งขายในราคา 1,220 ก็จะมีเหรียญในแพ็กเกจนี้อยู่ที่50เหรียญเราสามารถซื้อได้4ครั้งด้วยกันผมว่าแค่ซื้อ2กองนะจากเลเวล40หน่อยๆนะครับก็จะเป็น60ได้เลยไม่ใช่แต่ก็ใกล้เคียงแหละส่วนเควสต่างๆมีอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวผมพาไปดูแล้วกันนะครับ
และนี่ก็จะเป็นวิธีการเก็บเลเวลของ ID ว่าเราสามารถหา EP ได้จากไหนบ้างก็เรียกได้ว่ามีหลากหลายช่องทางในการที่เราจะได้รับ EP นะครับแต่เราจะได้รับ EP หลักๆเนี่ยก็จะมาจากในส่วนของเควสโชคชะตาเพราะว่าแค่เควสเดียวก็ได้รับถึง500และถ้าใครมีเหรียญในการลงเควสโชคชะตาเยอะก็จะทำเลเวลของตัวละคร60ได้ไม่ยากและในการที่เรามีเลเวลบัญชีเยอะๆนะครับเราก็สามารถมารับของจากกิจกรรมเลเวลอัพพาร์ทตรงนี้ได้นะครับถ้าใครซื้อแพ็กเกจด้วยแล้วก็จะได้ที่เปิดสุ่มการ์ดรวมถึงเจมสโตนเยอะมากๆซึ่งถ้าเราเก็บเลเวลแอคเคาท์หรือบัญชีนะครับถึงเลเวล55ก็จะได้รับตั๋วโดเคบี30ใบเจมสโตน500และเลเวลแอคเคาท์ถึงเลเวล60ก็จะได้รับตั๋วเปิดสุ่มการ์ด50เจมสโตน 3,000 ก็สำหรับในพาร์ทนี้ประมาณนี้ดีกว่านะครับหวังว่าจะเป็นแนวทางเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆสักนิดนึงถ้าเพื่อนๆชอบยังไงนะครับก็ฝากรบกวนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้หน่อยนะครับแล้วก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะครับที่เข้ามารับชมยังไงก็ขอฝากเกมนี้กันไว้ด้วยนะครับกับ Ragnarok The Lost Memory Hymn of the Valkyrie ลิงก์ดาวน์โหลดเกมก็อยู่ใต้ล่าง Description สามารถไปดาวน์โหลดเล่นกันได้เลยครับสำหรับพาร์ทนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายครับผมไปแล้วครับ